ใกล้อยู่ที่ไหนก็รับฟังได้ท่านผู้ฟังที่ติดตามทางระบบ Facebook ออนไลน์ขอเจริญพรต้อนรับท่านทั้งหลายไผที่ยังบ่ลุกเตื้อก็เกียมตัวลุกมาได้แล้วเนอเกียมตัวลุกมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินพักดังป่ายหลับลุกควายกินพักดังเก่าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลุกควายป่าเฮ้อลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเนอตื่นมาเหี้ยเน้อลุกมาเหี้ยเน้อลุกเน้อลุกเน้อลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกาบอ้าหันยังนานาพังพร้อมลุกควายบ่ตันหนต่างกีดก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปหื้อขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันเดือน11เหนือแฮม2ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์เดือนสิงหาคมนี่มีอยู่31วันจากนี้ไปก็เหลือเวลาแถม10วันก็จะหมดละเดือนสิงหาคมนี้รายการที่ญาติโยมรับฟังอยู่ณเวลานี้ชื่อรายการว่าเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากต่างเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาปะมาพบกับญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นประจำในวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีเวลาตีห้าถึงหกโมงส่วนเมื่อวันกับบ่ายสามถึงห้าโมงแรงวันพุธกับวันพัดวันพุธกับวันศุกร์ขออภัยวันพัดนี่เป็นรายการของทางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางบุตรนี่บ่มีเนอะวันพุธเมื่อคืนนี่อาตมาจะมาปะศรัทธาญาติโยมก็เฉพาะวันพุธแรกของเดือนคืนนี้วันพุธที่3ก็รับสัญญาณท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีพุธที่4ก็ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตเปิ่นสลับซับเปลี่ยนกันจัดรายการในเวลาเมื่อคืนบางท่านก็ตื่นขึ้นมาแล้วบางท่านก็กำลังอยู่ในที่นอนอยู่ก็มี
ก็เอาความสะดวกสบายของญาติโยมท่านทั้งหลายว่านอนฟังก็ได้บางท่านบางคนก็ไปการไปงานใจลดตามท้องถนนก็ฮือตั้งสติอยู่ในความประมาทก่อยครับก่อยยังถ้ามีอุบัติเหตุแล้วนี่ลำบากก็ขับรถฮือใจสติฮือดีใจความระมัดระวังหน้านี้เป็นหน้าฝนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็เดินทางไปที่ไหนก็ค่อนข้างที่จะลำบากก็พกล่มพกจ้องไปตัวอันนี้สิ่งสำคัญที่สุดหน้าฝนนี่ก็ต้องมีร่มมีจ้องพกไปเดินทางมาปะกันแล้วบ่ฮื้อได้ขาดแค้วเสียเวลานำเสนอสาระธรรมะก็บ่เชิงเป็นธรรมะก็เนี่ยจะได้ถึงจะอายุยืนเนี่ยเนาะทุกคนแน่นอนต้องการอายุยืนนะเนี่ยจะได้ถึงอายุยืนศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอายุเฉลี่ยของคนเฮานี่มันจะต่ำไปลดไปนะ100ปีไหนก็ลดลง100ปีไหนก็ลดลงเมื่อก่อนนี่คนอายุยืนเนาะโดยเฉลี่ยแล้วก็บัดเดี๋ยวนี้แม่หญิงนี่80ปัจจัยนี่75นะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเปิ้นบอกว่าผลการศึกษาค้นคว้าเปิ้นวิจัยออกมาสถิติออกมาเนี่ยคนไทยเฮานี่อายุเฉลี่ยแล้วนะต่ำกว่าหลายๆประเทศทั่วโลกอเมริกามีคนอายุยืนเกิน100ปีนี่มีนักคนไทยเฮานี่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปีละ3 4หมื่น4หมื่นหรือว่า3 4พันคนเนาะเนี่ยแล้วก็ตายด้วยโรคหัวใจนี่ประมาณ35,000คนตายด้วยอุบัติเหตุประมาณ50,000คนต่อปีนะดูโอ้โรคที่ป้องกันได้ก็ดีโรคที่ป้องกันไม่ได้ก็ดีอย่างโรคอุบัติเหตุเนี่ยป้องกันด้วยความประมาทเนี่ยบางทีเจ็บเป็นมาก็จะต้องสิ้นเปลืองกับใจใจรักษาพยาบาลเสี่ยงเงินเสี่ยงทองเอามารวมกันเลยเป็นหลายหมื่นหลายพันล้านนะเสี่ยงในการจ่ายในการรักษาพยาบาลยังมารวมถึงการสูญเสียโอกาสสูญเสียรายได้จากการทำงานแล้วก็การป่วยการของครอบครัวด้วยเปิ้นมีเคล็ดลับอายุยืนนะศรัทธาญาติโยมที่จริงแล้วเนี่ยบัญญัติที่จะอายุยืนต้องมีหลักปฏิบัติถูกต้องถ้าปฏิบัติถูกต้องก็จะแข็งแรงบ่มีความเจ็บป่วยเปิ้นเน้นเรื่องกินเลยด่านแรกเรื่องกินแต่ละวันชีวิตคนเฮานี่เกี่ยวพันแต่เรื่องกินเนาะเรื่องกินเรื่องอยู่กินยังใดฮื้อแข็งแรงฮื้ออายุยืนอยู่อย่างใดฮื้อแข็งแรงฮื้ออายุยืนก็คือมันเรื่องกินเรื่องอยู่นั่นนะเรื่องกินก็คือกินตามไว้ห่างไกลโลกกินอาหารปลอดสารพิษชีวิตปลอดภัย
เรื่องอยู่ก็คือออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันวันละ30นาทีตื่นเจ้าขึ้นมาก็แกว่งแขนพ่องเดินพ่องจะไปเอากำเดียวมันอิดปั่นจักรยานทางอากาศหยุดเส้นหยุดสายแล้วก็แถมปัจจัยหนึ่งก็คือลดความเสี่ยงต่อโรคหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่ที่มันจะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บบั่นทอนชีวิตตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือรักษาจิตใจรักษาอารมณ์ให้ผ่องใสบ่ให้เกิดความเครียดออกกำลังสัปดาห์ละ3วันวันละ30นาทีร่างกายของคนเฮาทุกคนนี่ต้องการสารอาหารเพื่อมาบำรุงร่างกายเป็นพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตอาหารนี่เฮาก็ตึงได้ยินมาตั้งแต่ละอ่อนว่าเฮากินครบ5หมู่เพราะว่าอาหารนี่เวลาเขากินเข้าไปนี่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายแต่เขาสามารถกินอาหารให้พอดีกับร่างกายเขาที่มันต้องการบางทีถ้าเขากินเกินนักล้ำมันก็สะสมไขมันกลายเป็นไขมันที่พอหันก็ทำให้เฮาอ้วนที่พอบ่หันก็คือเส้นเลือดอุดตันเนี่ยเป็นสาเหตุให้หัวใจวายการออกกำลังเป็นการเผาผลาญพลังงานที่เฮากินเข้าไปทำให้กล้ามเนื้อเฮาแข็งแรงการออกกำลังก็จะทำให้สม่ำเสมอเป็นเวลาประมาณสัก30นาทีขึ้นไปอย่างน้อยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละ3วันการออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่ทำให้เลือดสูบฉีดต่อเนื่องป้องกันการก่อตัวของไขมันเลือดมันไหลเวียนสะดวกหลอดเลือดมันก็จะบ่อุดตันการมีกล้ามเนื้อที่หนักทำให้เฮาแข็งแรงมีการเผาผลาญพลังงานที่ดีไขมันมันก็จะสะสมลดน้อยลงร่างกายก็ดูสมส่วนจิตใจก็เบิกบานโอกาสที่จะมาเป็นโรคนี่มันก็น้อยลดความเสี่ยงแล้วก็หลีกเลี่ยงโรคภัยอันตรายก็กินอาหารตามวัยเฮาเฒ่าแก่มาแล้วจะไปกินจีนกินซึกกินดิบกินแดงเพราะว่าระบบเผาผลาญเฮานี่มันบ่ยังเก่าหรอกบ่ต้องไปถึงระบบในท้องอ่ะก้าเคี้ยวนี่น่ะมันถึงเกี้ยวปุ๊ดแล้วเราต้องกินตามวัยจะไปกินเหมือนนมเลยมันบ่ได้อาหารที่มันย่อยง่ายกินอย่างที่มันปลอดสารพิษเราไปหู้จะได้ที่มันจะปลอดสารพิษก็ว่าปลอดสารพิษก็เราก็ปลูกคนเดียวเรานะพืชผักอย่างต่างๆเราไปซื้อมาเราก็บ่หู้ว่ามันปลอดสารพิษก็เราบ่หู้หรอกที่เราหู้คือเราปลูกคนเดียวเนี่ยเราหู้นะจิตใจสารผิดกับใจสารผิดกานะแต่มันก็ยังบ่เต็มสูตรนะนะอายุวัฒนะถ้ายังบ่หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเฮาพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นทำให้เขาเป็นอันตรายเสี่ยงต่อโรคภัยนั่นก็คือจากการได้เสพสิ่งเสพติดเข้าไป
บุหรี่ยาเมาสุรายาเมาโออุตส่าห์ออกกำลังอย่างดีอุตส่าห์กินอาหารรักษาร่างกายอย่างดีกินตามใบก็แล้วสารปิดนิ่มบ่มีโอกาสเข้ามาในร่างกายออกกำลังอย่างดีไปกินเหล้าสูบบุหรี่เป็นโรคตับเป็นมะเร็งตายไปใหญ่ก็มีอันเนี้ยมันเป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆหลายๆโรคมีโอกาสเสียชีวิตการได้ดื่มของเมานะก็มีโอกาสได้สูญเสียชีวิตทรัพย์สินร่างกายอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากการเมาแล้วขับรถเสี่ยงเกิดจากความประมาทคึกขนองขับรถเกินกำหนดบ่ได้ขาดเข็มขัดนิรภัยบ่ได้ใส่หมวกกันน็อกถ้าเกิดอุบัติเหตุมาก็สูญเสียร่างกายไปพิการไปกะเจ็บไปกะถึงขั้นเสียชีวิตไปก็มีต่อมาคือสร้างอารมณ์จิตอารมณ์ดีอารมณ์ดีชีวียืนยาวเวลาคนเฮาเครียดนี่มันจะเจ็บหัวเนาะสังเกตพอคนใดเครียดนะจะเจ็บหัวเจ็บหัวปอลงท้องเป็นโรคความเครียดลงกระเพาะตีนสั่นมือสั่นอาการก็แตกต่างกันไปแต่ละบุคคลแต่อาการไหนๆก็บ่ดีทั้งนั้นตามที่ว่ามานี่เพราะเวลาเครียดแต่ละครั้งร่างกายมันจะหลั่งสารอันเป็นพิษน่ะบ่ใช่สารแห่งความสุขมันเป็นอันตรายกับสุขภาพทำให้อายุสั้นแม้จะหลีกเลี่ยงบ่ได้ที่จะต้องปะกับปัญหาแต่เราสามารถจัดการป้องกันความเครียดที่จะเกิดขึ้นกับเราได้อันเนี้ยศรัทธาญาติโยมใครอยากมีอายุยืนอยากมีอายุวัฒนะดียืนยาวบ่ต้องไปเสาะแสวงหายาที่ไหนมันอยู่ในตัวของเฮานี่หมดหงยาที่ดีคือตัวเองหมอที่ดีคือตัวเก่าอีอ่ะเพิ่นว่าอีน่ะศรัทธาญาติโยมแล้วก็คนที่เครียดเนี่ยบางทีร่างกายจัดแข็งแรงนะแต่ความวิตกกังวลความเครียดเกิดขึ้นเนี่ยอย่างใดถึงจะหายเครียดเนี่ยอย่างใดถึงจะบ่กึดนักบางคนที่มีเรื่องราวเดือดเนื้อห้อนใจก็จะทุกข์ใจบางทีก็มีอยู่เก่าก่อนเนาะมีเรื่องประเดประดังเข้ามาก็จะทำให้กึดนักเข้าไปแถมอันนี้เรามาพิจารณาแนวทางอยู่อย่างใดกับความเครียดนี้ก่อนที่จะอู้ถึงแนวทางต่างๆนี่ก็เรามาหู้ข้อมูลบางอย่างเพื่อที่จะได้เป็นที่เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความเครียดเนี่ยอย่างแรกความเครียดจะเกิดขึ้นกับคนเฮาได้เรื่อยๆบ่ว่าจะสุขหรือทุกข์รู้สึกกันได้เป็นประจำเรื่องที่ทำให้ทุกข์แต่จริงๆแล้วเนี่ยอันแท้แล้วเนี่ยเรื่องที่ดูเหมือนจะทำให้มีความสุขก็ทำให้มีความเครียดได้เหมือนกันบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้รับรางวัลใหญ่โตสอบเข้าได้
จะทำตัวอย่างใดก็เครียดบางทีทำตัวบ่ถูกแม้กระทั่งการพักผ่อนหยุดงานเป็นระยะเวลาเมินก็เครียดเวลาทำงานนี่โอ้ทำงานเตะทำงานอยากพักผ่อนเวลาลาพักร้อนติดกะสิบวันก็เครียดทะเมาะกลัวงานบ่แล้วเวลานั่งทำงานก็เครียดกับงานเวลาหื้อพักผ่อนก็กังวลกับอันนั้นกังวลกับอันนี้กลัวอันนั้นบ่แล้วอันนี้บ่แล้วทั้งที่ไปพักผ่อนแต่เอาเรื่องงานไปกึดแถมก็เครียดเข้าไปแถมเนี่ยแถมเรื่องหนึ่งคือหลายคนจะอู้เชิงถามว่าเนี่ยอย่างใดดีถึงจะบ่ฮือกึดหรือว่าฮือลืมเรื่องนั้นๆไปได้เพราะเวลากึดถึงเมื่อใดก็บ่สบายใจขึ้นมาเมื่อนั้นความจริงแล้วนี่มันคงจะลำบากในการจะทำนะเนี่ยเพราะว่าสมองคนเฮานี่มันบ่เหมือนเทพหรอกฮือลบได้หรอกมันเจ็มเหมือนภาพที่เฮาถ่ายมือถือสมองเฮานี่จะลบออกลบออกอย่างอันจะมาลบภาพลบเสียงมันเนี่ยบ่ได้มันยังมีความทรงจำอยู่แล้วเฮาต้องมีชีวิตอยู่กับความทรงจำนั้นไปเฮาก็ต้องอยู่กับมันเฮาจะต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งต่างๆหมู่นี้ให้ได้คงเป็นเรื่องที่บดีเอาเสียเลยถ้าต้องมีชีวิตอยู่แล้วต้องทุกข์ต้องขมขื่นเฮาต้องปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของเฮาเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้โดยที่มีความสุขแล้วก็บ่มีความฟุ้งซ่านก็จะนำเสนอวิธีการต่างๆแต่ก็ขอบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งต่ออันที่ประคับประคองเฮาอยู่ขณะที่เฮาเป็นทุกข์ขณะที่เฮามีความเครียดขณะที่เฮาสับสนในเรื่องราวต่างๆเฮาลองพิจารณาพอเนาะนำเสนออยู่ 4-5 ข้อนี้1ตั้งสติกับตัวเก่าให้ได้เวลาที่คนเฮาเกิดความเครียดหลายคนนี่ตั้งตัวบ่ทันตั้งตัวบ่ทันก็ปล่อยใจกับสิ่งหมู่นั้นเกิดไปกับสิ่งหมู่นั้นผลที่เกิดมาก็คือสมองจะมีแต่ความวิตกกังวลบางคนกึดหนักบางทีถึงขั้นดึงความคิดของตัวเองปิ๊กมาบ่ได้เตลิดเปิดเปิงจมอยู่กับความเครียดบ่มีสมาธิจะยะอะหยังอันนี้เข้าใจเฮ่งเตือนบอกตัวเองตั้งหลักตั้งใจตั้งกันทำไมก่อยกึดก่อยยะพิจารณาจะไปฮืออารมณ์ปาใจฮือมันเตลิดเปิดเปิงไปนักก้อยๆคิดก้อยๆตั้งสติกับตัวเองเป็นการก้อยเรื่อนเรียนรู้ปัญหาที่มาของปัญหาแนวทางที่เฮาจะใช้แก้ปัญหาฮือดีขึ้นไปแล้วก็พิจารณาข้อดีข้อเสียที่เฮากำลังจะตัดสินใจลงไปว่ามีอะหยังบ้องเฮาฮับได้ก่อกับผลเสียที่มันจะตวยมาเนี่ยไปแล้วอะหยังจะเกิดขึ้นพ้องก็ก้อยๆพิจารณานะจะไปปล่อยให้อารมณ์ปาไปข้อที่2อยู่กับปัจจุบันให้นักที่สุดหลายครั้งความเครียดเกิดจากความวิตกกังวลว่าอนาคตจะเป็นอย่างอันวันพุกจะเป็นอย่างอันวันฮือจะเป็นอย่างอันเดือนแน่ปีแน่นี่เ
คือกังวลอนาคตแล้วถ้าเป็นอย่างอันก็คงจะเกิดอย่างอีต่อยมาเนี่ยอันนี้ยิ่งเกิดก็ยิ่งฟุ้งซ่านนั่นก็หื้อดับสติสงบระงับอารมณ์บางคนนี่นอนบ่หลับกินบ่ได้นอนบ่หลับต้องรอจนเหตุการณ์นี่มันผ่านไปเหี้ยก่อนก่อยๆสงบอารมณ์แต่ก็บ่เมินบ่นานก็จะมีเรื่องใหม่ฮึตวยมาเต็มเป็นอย่างอี้เลยๆโอ้ชีวิตนี่มันเหนื่อยเนาะท่านผู้ฟังญาติโยมมันมีเรื่องฮึเลยๆอ่ะเรื่องนั่นแล้วเรื่องนั่นขึ้นมาเรื่องนั่นแล้วเรื่องนั่นขึ้นมาแต่ถ้าเราลองทบทวนเหตุการณ์ที่เกยกึดมาเกยผ่านมาเราก็จะพบว่าสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เกยกึดสิ่งที่เกยกังวลมันบ่เคยตรงกับเรื่องจริงสักเท่าใดเรากังวลไปเองเสียเวลาไปจัดนักถ้ามันตรงเขาก็สามารถจะมีชีวิตยืนยัดอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันนี้เพื่อที่เบื้องหน้าได้กึดนักต่อไปในวันต่างหน้าฉะนั้นก็บุคคลจะไปเปลืองพลังงานบุคคลจะไปเปลืองสมองกับเรื่องมูนี่อันยังจะเกิดก็คือมันเกิดไปในอนาคตเป็นยังไงก็ปล่อยมันน่ะถ้ามันเกิดขึ้นแต่ก็ก้อยมาพิจารณาฉะนั้นทำวันนี้ตอนนี้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองให้หนักที่สุดอย่างที่มันผ่านไปแล้วก็ให้ปล่อยผ่านไปเหี้ยพ้องมีหลายคนที่หมกมุ่นอยู่กับอดีตกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วกึดอยู่ฮะน่ะเหมือนอยากจะเข้าไปลบอดีตไปเปลี่ยนเหี้ยใหม่อยากจะให้มันเป็นแบบนี้บ่อยากจะให้มันเกิดแบบนั้นเกิดไปเกิดมาบ่มีสมาธิในการทำงานบางคนใจลอยหลงลืมนะห้ามสามารถที่จะย้อนปิกไปเข้าหามันได้ใจมันให้เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนที่มีก้าถ้าฮื้อดีก็เสียเวลาเหี่ยน้อยเพื่อมาเกิดว่าเพราะอะหยังในตอนนั้นเฮาถึงตัดสินใจทำอย่างนั้นเพื่ออะหยังแล้วผลตอบแทนน่ะมันคุ้มก็ถ้าบ่คุ้มเฮาก็จะต้องเตือนตัวเองแถมในครั้งต่อไปก่อนที่จะตัดสินใจอะหยังนะต่อมาข้อที่อันที่สองอยู่ปัจจุบันอันที่สามยืดหยุ่นกับชีวิตเนาะคนเฮานี่คาดหวังมีความคาดหวังมันก็เป็นธรรมดาแต่สำหรับบางคนเฮือความสำคัญกับความหวาดคาดหวังนั่นนักเกินเนี่ยชีวิตของเฮาจะต้องเป็นอย่างอันครอบครัวของเฮาจะต้องเป็นอย่างอีเนี่ยอย่างทำนองนี้เป็นความคาดหวังที่ทำให้เฮากระตือรือร้นมีกำลังทำสิ่งต่างๆแต่ว่าการยึดติดกับความคาดหวังนักล้ำไปคาดหวังว่าเฮาจะถูกรางวัลคาดหวังว่าเฮาจะได้โชคใหญ่เนี่ยถามว่ามันได้ก็คาดหวังอ่ะก็ตึงกรรมตอบก็มีในตัวนั่นคือความหวังเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าเฮาบ่ฮู้จักโป่งจักวางถ้าเฮาไปยึดติดเนี่ยมันบั่นทอนสุขภาพจิตนะนะ
ชีวิตคนเฮากู้คนมันธรรมดามันก็มีความหวังกันไปสลับกันไปละอ่อนก็หวังแบบละอ่อนคนใหญ่ก็หวังแบบคนใหญ่คนเฒ่าก็หวังแบบคนเฒ่าจริงๆมันก็บ่เสียหายหยังแต่ว่าหวังได้แต่จะไปยึดติดเกินไปถ้ามันบ่ได้อย่างหวังหรอมันก็ต้องเผื่อใจไว้พ้องเผื่อใจไว้เผื่อความผิดหวังลองคิดพอกะศรัทธาญาติโยมความผิดหวังคงบ่ทำถึงขั้นที่ชีวิตเฮาเดินต่อไปบ่ได้กะเพียงแต่ว่ามันรู้สึกแย่บ่ได้มันเสียความรู้สึกไปพ้องตัวอีกนะต่อมาลดคำถามที่ถามกับตัวเองถามกับคนอื่นว่าเนี่ยหยังทำไมเนี่ยลดลงพ่องคือมันน้อยลงไปพ่องเนี่ยหยังเขาทำกับเฮาอย่างนี้เนี่ยหยังถึงเป็นแบบนี้นะทั้งที่เฮาก็ทำดีอยู่แล้วเนี่ยหยังต้องเป็นเฮาเนี่ยอย่างต้องเกิดเรื่องแบบนี้อย่างทำนองนี้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่ยิ่งถามก็ยิ่งบ่มีคำตอบเมื่อถามแล้วบ่มีคำตอบก็จะถามไปเนี่ยอย่างมันก็จะวนอยู่กับคำถามนี้อิดบ่ได้เหนื่อยบ่ได้คล้ายๆกับว่าเฮากำลังถามว่าเนี่ยอย่างตะวันต้องขึ้นตะวันออกแล้วไปตกตะวันตกมันเป็นคำถามที่มันก็จะตอบอย่างใดบ่ฮู้จะตอบอย่างใดทางที่ดีก็ต้องยึดตั้งคำถามนี้ฮะแล้วก็ถามตัวเองว่าเนี่ยอย่างสิ่งต่างๆจะต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบที่เฮาต้องการตัวเนี่ยนี่ศรัทธาญาติโยมเติมมดเติมมวลที่กล่าวมาคงจะเป็นประโยชน์บ้างนักก็น้อยสำหรับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะบางอย่างก็อาจจะเหมาะกับคนบางคนบางคนก็หูดีอยู่ว่าอันยังคืออันยังนะบางทีก็เกิดไปพิจารณาไปของอย่างอีก็ต้องใช้เวลากันพ่องในการที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์เราต้องพยายามกันต่อไปเดินต่อไปเพื่อความสุขในชีวิตของเราเนาะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายอ้าววันพุธจะมาอู้ถึงเรื่องโลกกังวลมันเป็นจะได้โลกกังวลกังวลกับอันนั้นกังวลกับอันนี้ก็อยมานำเสนอในโอกาสต่อไป 5:40 แล้วก็เหลือเวลาแถม30นาทีผ่านไป40นาทีเหลือเวลาแถม20นาทีก็วันนี้วันพุธ2วันนี่เนอะไผที่ยังบ่ได้มาเอาเบอร์รถแล้วก็เสื้อคนขับก็มาเอาเห็นเนอะจะบ่อ่านออกอากาศแล้วนะข้างแถม5ลายบ่ได้คนอื่นเพิ่นมาเอาหมดแล้วฮู้ตัวเนอะบักไก่หมู่ไก่เนี่ยนะหมู่ไก่เนี่ยบักไก่เนี่ยเฮามาเอาเหียแล้วก็อาตมาก็บ่ใจมีเวลามานั่งเฝ้ามาท่ามาเอาบางทีมาปะก็มีวันนี้ก็ถ้าจะมาก็มาก็เวลา10 โมงถึงเที่ยงแล้วก็แม่ตอนบ่ต้องมาแล้วเนอะมีการถ้าจะมาก็หลัง5 โมงแรงเพราะว่าวันนี้จัดรายการถ้ามาตอนเวลาจัดรายการนี่ก็หื้อนั่งท่าอยู่ฮะจนจัดรายการแล้วพุ่นเนาะ
ถ้าจะมาวันนี้ต้องมา5โมงแรงไปถ้าจะมาเมื่อไงก็10โมงถึงเที่ยงเนาะเพราะว่า8โมง9โมงก็มีการมีงานมีงานอยู่นะแล้วก็วันพุธนี่ก็มาเอาได้เพิ่มข้อตอนตั้งแต่วันพุธวันที่22แล้วนะจะเฮืออาตมาเอาไปเฮือปุ้นนี่มันลำบากเนอะบ่ฮู้ว่ารถกันใดเป็นกันใดก็มาเอาเหียนะคนอื่นเพิ่นมาเอาไปหมดแล้วไปสนีก็ส่งไปตะวาวันนี้ตอนเย็นคงถึงหมดละนะบ่เกินวันพุธมั้งไงบางคนก็ว่าจะเอาไปซักไปหยังเสื้อมันชั่วโมงเดียวก็แห้งแล้วนะศรัทธาญาติโยมเสื้อผืนนี้ซักตากง่ายแห้งไวมันจ้าก็มาแยกเนี่ยมาแยกเกตแยกเบอร์เนี่ยถ้าบ่มีไส้บ่มีเบอร์นี่แล้วไปแล้วกับไส้ M ไส้ L XL หมดเนี่ยมันก็เลยจ้าก็เป็นยังแล้วไปเนาะศรัทธาเฮาทั้งหลายก็เฉพาะหมู่ที่จะไปก็มีเวลาแถม2วันวันนี้21วันพุธ22วันฮือวันศุกร์เวลาโมอี้ก็มีลำปางบุรกะเนาะ5โมงปลายเนี่ยมีลำปางบุแล้วพวกก็แยกพระบาทแยกไปเมืองแป่ไปพวกก็เดินใจบุรกะนะเอาจะไปเลี้ยงพระทหารเจ้าพระคุณเจ้าที่อุตรดิตถ์ปุ่นเด้อจุดไหนก็ว่าแถมกรรมจากนั้นก็ฮือพอรถเบอร์1เบอร์2หั่นส่วนรถกันไหนที่เอาพระคุณเจ้าไปตวยก็ฮือพอแล้วเพิ่นจะมีการจัดสรรระเฮาพระคุณเจ้าไปก็ต้องรับผิดชอบไม่หลายหลายกันที่เอาพระไปนั่งอาตมาอยากจะฮือมานั่งรวมกันหมดเพราะว่ามันง่ายแล้วก็ต่างวัดเปิ่นจัดที่นอนที่พักเฉพาะพระแล้วเวลาสตาเฮาไปนอนแห่มตี้ตุเจ้าเพิ่นนอนแห่มตี้เนี่ยมันลำบากพระคุณเจ้าเพิ่นก็มีเรื่องราวที่จะอู้เรื่องราวของเปิ่นเนาะไปนั่งตัวคนบ้านไปอู้กันยังไงอันนั้นก็ถึงเวลาแล้วก็จะต้องบริหารจัดการนะญาติโยมการเดินทางเขาก็วันที่23เวลาตีสี่เนาะบางท่านก็ขยับ3เกิงก็ได้เอาแล้วแต่แล้วแต่แต่ละกันไปเนาะก็เฮือเกียมเหียเขียนซองเป็นยังเป็นยังไว้เกียมไว้เก้าวัดเก้าซองอันนี้ชำระนี่ทรงเขาจะตานไผ่ตานพระคุณเจ้าตนใดก็แล้วแต่เนาะอันนี้แล้วแต่ศรัทธาก็จะบอกจะกล่าวเหี้ยวันนี้กับวันพุธต่ออันนั้นนะก็ยังมีคนถามอยู่นะตะวานี่เนาะแต่งตัวยังได้ท่าน แสดงว่าบ่ฟังรายการเห็นเลยนั่นถึงบอกว่าหมู่ที่เปิ้นบ่ไปเนี่ยเปิ้นฟังรายการทุกวันเนี่ยเปิ้นพอเข้าใจเหมือนว่าเปิ้นจะไปตวยเฮาและหมู่ที่จะไปแต่ๆเนี่ยบ่เข้าใจอ่ะจดจื้อก็เปิ้นแล้วก็แล้วอ่ะเปิ้นอู้หยังต่อไปเปิ้นกำหนดอะหยังต่อไปเปิ้นเปลี่ยนแปลงอะหยังต่อไปบ่ฮู้เรื่องอ่ะบ่ฮู้เรื่องบ่เข้าใจอ่ะแล้วก็มาถามอยู่ติ๊กๆมันก็ลำบากหน่อยเนาะอ้าวเรื่องรายละเอียดก็จะอู้วันนี้เนาะกำหนดการนี่ส่งไปให้หมดแล้วพอหั่นกระดาษ2แผ่นไผจะเอาไปถ่ายเอกสารแจกให้คนผู้โดยสารถึงหมดก็ได้แต่ว่าจะมาว่าเขาบ่ใจสนใจนะ
เอาเฮ้อไปบางทีก็อ่านแล้วก็บ่ได้ใส่ใจแต่มันมีเหมือนกันเอาไปละไปขว้างเนี่ยเปิ้นเฮืออ่านมาอ่านบ่ได้พอบ่ได้ศึกษารายละเอียดจริงๆเนาะก็การแต่งกายนี่วันที่23นี่แต่งตัวจะได้ก็ได้เนอะวันที่เราเดินทางนะแม่เจ้ามาเนี่ยจะใส่เสื้อใส่เตียวจะสีอย่างก็ตามใจอะแต่งชุดอย่างได้ก็ตามใจอะพอมันเดินทางวันแรกไปถึงปุ้นก็ถึงไปนอนมันได้ตานเต้อหรอมันได้ตานเต้อไปถึงปุ้นเสร็จแล้วเฮาออกเจ้าเฮาก็ไปถึงปุ้นค่ําเดินทาง1วันก็ไผจะแว่ที่ไหนจะเอวตัดใดอันนี้ก็แล้วแต่เนอตกลงกันเองในรถบ่ต้องบอกอาตมาเพราะอาตมาจะกําหนดเฉพาะงานที่ไปตานอย่างเดียวที่ไปเอวนั่นก็แล้วแต่ตามใจไปจะไปเอวที่ไหนวันไปนี่นะถ้าเมาเอวจ้าก็จะไปถึงปุ้นค่ําแล้วมันจะเข้าที่พักลําบากแล้วเฮาปอไปปอเฮาบ่ฮู้ที่วัดแถมวัดที่เพิ่นจะรวมตัวกันนะมีไหนยังบ่ฮู้เพราะเฮาเมาเอวฮะอันนั้นไปถึงนครพนมบ่ควรเกิน 20:00 น 1:00 น 20:00 นนี่เตะเนาะถ้าเกินกว่านั้นนี่ลำบากถ้าขณะใดที่จองที่พักทางนอกก็บ่ต้องเข้าไปในวัดนะบ่ต้องเข้าไปในวัดที่เฮาจะร่วมบุญกันนะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าเฮาจะนอนทางนอกคนใดที่เพิ่นไปจองที่พักกะเพิ่นจะนอนทางนอกอีนะนะเพราะว่าที่วัดเกาะแก้วอัมพวันเนี่ยที่นอนเพื่อกระจำกัดจะไปนอนมดก็มได้นะอันนั้นคนที่เพิ่นบ่สะดวกนอนวัดเพื่อก็ไปจองที่พักทางนอกยะรีสอร์ทกะโรงแรมกะเนาะศรัทธาญาติโยมที่วัดเกาะแก้วอัมพวันกับอำเภอธาตุพนมนะก็ไปถึงหั่นกะ